กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามยโสธรานะคะใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะคะเป็นที่ว่าด้วยเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะคะที่มีการศึกษาในพื้นที่ของอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประกึมเงินสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่27นะคะว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์นะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้นะคะดังนั้นเรามาดูความหมายของคำว่าแหล่งเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นที่ไว้สำหรับอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดังนั้นการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองเข้าถึงด้วยตนเองเห็นรู้ด้วยตนเองนะคะดังนั้นแหล่งเรียนรู้หมายถึงข้อมูลข่าวสารสื่อสารสนเทศแล้วก็แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งคำกล่าวจากท่านประเวศวสีนะได้กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยนะคะของประชาชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของความเจริญของประเทศชาติอีกนัยยะหนึ่งเช่นกันจากท่านดำริบุญชูเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้นะคะหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ทั้งหลายตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสุดท้ายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้1 อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพ2 อาจจะเป็นแหล่งปลูกฝังอันนี้ใส่รักการอ่านการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง3แหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งสามารถสรุปพิพิธภัณฑ์ชุมชนแหล่งเรียนรู้เนี่ยว่ามีความสำคัญในเชิงความรู้อย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัตินะคะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไปนั่นเองนะคะดังนั้นจากการเขียนผลงานทางวิชาการในเรื่องนี้นะคะเราได้เสนอแนวทางการบูรณาการนะคะพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้นะคะก็คือ 1. การบูรณาการเข้ากับศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ให้นักศึกษาเนี่ยทำการศึกษาเป็นการส่งเสริมความรู้เพื่อให้เห็นมิติเช่นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีการรวบรวมไว้และขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ 2. การบูรณาการพัฒนาต่อยอดแนวทางพัฒนาชุมชนจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเห็นความสำคัญคุณค่าประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนย่อมต้องศึกษาดูพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์อัตลักษณ์นะคะแล้วก็ที่สามารถต่อยอดให้เป็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การพัฒนาการท่องเที่ยวได้การพัฒนานวัตกรรมชุมชนได้แล้วก็การบูรณาการเข้ากับสถานศึกษาในโรงเรียน8กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มแหล่งเรียนรู้จุดสำคัญที่สามารถบอกถึงความจำเพาะแยกประเด็นวิเคราะห์อธิบายสรุปความได้อย่างน่าสนใจได้อีกหน่วยหนึ่งนะคะดังนั้นพิพิธภัณฑ์ชุมชนน่ะจึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสืบสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถเป็นกรอบในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถต่อยอดไปสร้างพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆของกลุ่มชาติพันธุ์กุยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะคะเพื่อไว้ทำการศึกษาชุมชนไว้ทำการศึกษาของโรงเรียนนักศึกษานักวิชาการและบุคคลทั่วไปได้แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศการทำสื่อออนไลน์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวเชิญชวนเพื่อให้รับรู้ข่าวสารเบื้องต้นได้อย่างน่าสนใจ
นะคะอันนี้จึงเป็นแนวทางการบูรณาการพิพิธภัณฑ์แหล่งชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีดังนั้นใน EP ที่27พิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ก็มีความสำคัญเช่นนี้นั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆนานาสาระท้องถิ่นนะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการประโยชน์แก่นักเรียนหรือประโยชน์แก่ผู้ที่ให้ความสนใจว่าบ้านเมืองเราในแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างมีช่องไหนบ้างเอ่ยที่สามารถนำเสนอนานาสาระท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองแล้วก็เป็นการศึกษามาแล้วนะคะเป็นการสำรวจเป็นการวิจัยมาแล้วนะคะทำให้ชุมชนบ้านเมืองของตนเองเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มาที่ไปประวัติศาสตร์นะคะจนเกิดความภาคภูมิใจได้นะคะสามารถที่จะติดตามในช่องของยโสธราสิริภาประภากรได้นะคะกราบสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะ